โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Life A Channel ซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวมามากๆเลยนะมีการรีเควสเยอะมากนั่นก็คือเซตของไอเทมนั่นเองนะฮะว่าเซตนี้มันดีอย่างไรนะครับแล้วมันก็เหมาะกับเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยแบบเร่งด่วนให้เลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเซตของไอเทมนะครับเรามาทำความรู้จักกับประเภทของไอเทมแต่ละชนิดกันก่อนดีกว่าว่าไอเทมชิ้นไหนเพิ่มสเตตัสตัวไหนกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นไอเทมประเภทเพิ่มพลังโจมตีนะจะเป็นพวกอาวุธต่างๆเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็จะเพิ่มค่า ATK นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรูปหมวกนะครับเป็นเหมือนแบบหมวกโล่อะไรประมาณนี้เฮลเมทนะครับนี่ก็จะเพิ่มพลังป้องกันใส่เข้าไปแล้วเพิ่มดีเฟนส์ทันทีชุดเกราะนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม defense เหมือนกันส่วนถุงมือจะเพิ่มค่า HP หรือค่าพลังชีวิตรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มค่า HP หรือว่าค่าพลังชีวิตนั่นเองอันนี้จะไม่ต้องพึ่งเซตใดๆทั้งสิ้นเลยนะใส่ไปก็รู้โดยความรู้สึกเลยนะครับว่ามันเพิ่มให้เห็นตัวเลขมันเพิ่มเพียวเลยนะครับส่วนต่อไปเครื่องประดับนะครับแหวนเนี่ยก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีสร้อยคอเพิ่ม defense ส่วนต่างหูเพิ่ม HPเท่านี้เราก็ได้รู้กันก่อนแล้วว่าสเตตัสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเบสิกเนี่ยเกิดจากไอเทมประเภทนี้ประเภทนี้นะถ้าเราจะอัพตีบวกมันเนี่ยตีบวกไปแล้วมันจะคอมโบกับสกิลของเราหรือเปล่าเราก็ดูตรงนี้ก่อนด้วยก็ดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเซตกันดีกว่ามาเราไปดูกันที่เซตแรกเซตนี้นะครับผมจะเป็นรูปโล่แล้วก็มีฟ้าผ่านะฮะอยู่ตรงกลางโล่เซตนี้จะเพิ่มอัตราการบล็อกนะครับคือเพิ่มบล็อกเรทนั่นเองซึ่งถามว่าเหมาะกับอะไรก็เหมาะกับพวกสายแท้งนะครับยิ่งโดยเฉพาะฮีโร่ที่มีผลกับการบล็อกนะฮะมีสกิลที่เพิ่มการบล็อกหรือว่ายิ่งบล็อกยิ่งโหดขึ้นเหมือนกับเจอีโอต้านะครับที่มันเป็นตัวครอบฟ้าเนี่ยตัวนั้นนะครับยิ่งบล็อกเยอะยิ่งตัวเองบล็อกเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งเพิ่มสแต็กของ defense ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเซตนี้ก็เหมาะกับพวกสายแทงนะฮะเป็นอัตราการบล็อกเรทนั่นเองไปต่อไปนะครับอันนี้นะครับผมเป็นรูปโล่แล้วมีสีฟ้าเข้มๆอยู่ตรงกลางก็คือเพิ่มค่า defense หรือว่าค่าพลังป้องกันนั่นเองง่ายๆตรงตัวเลยนะฮะก็เอาไปใส่ให้กับพวกแทงนะครับโดยเฉพาะฮีโร่ที่มีผลกับค่าดีเฟนซ์เช่นลูดี้หรือว่าเอวานหรือว่าตัวแทงค์อื่นๆก็ตามครับที่เมื่อเวลาใช้สกิลแล้วจะคำนวณจากค่าดีเฟนซ์นั่นเองนะครับก็ต้องใส่เลยแหละสำหรับตัวเพิ่มดีเฟนซ์ตัวนี้นะครับเซตนี้นะฮะต่อไปนะครับจะเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจอันนี้ก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับหรือว่าเพิ่ม max fpซึ่งอันนี้เหมาะกับหลายๆตัวเลยนะอย่างเช่นตัวฮิลบางตัวนะครับที่จะฮิลแรงขึ้นตามจำนวนค่า Max SP นั่นเองก็จะใส่เซตนี้เข้าไปก็จะฮิลแรงขึ้นนะครับหรือว่าตัวละครตัวแทงค์ที่เราอยากให้มันถึกขึ้นนะครับโอเคมันอาจจะมีดีเฟนซ์ที่สูงแต่ว่า HP มันน้อยไปเนี่ยเราอาจจะใส่สลับก็ได้นะครับอย่างเช่นใส่ HP สัก2เซตแล้วก็ใส่ดีเฟนซ์3เซตอะไรประมาณนี้นะครับไปต่อกันนะฮะนี้นะครับจะเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีกรอบอยู่รอบๆนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มค่า critical rate นั่นเองใส่เข้าไปแล้วยิงเป็นตัวเลขสีทองโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะมีเสียงเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เหมาะกับฮีโร่ที่ทำการโจมตีเร็วๆนะครับตัวไหนตีเร็วๆเนี่ยออก critical เนี่ยก็จะมีความคุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าตีเร็วด้วยตีแรงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ผมแนะนำพวกตัวยิงไกลหลายๆตัวที่มีการเพิ่มสปีดหรือว่าเพิ่มคริติคอลอยู่แล้วใส่ไปก็โหดเลยนะฮะแต่เกมนี้จะไม่มีเซตเพิ่มคริเดเมจนะครับต่อไปตัวนี้นะครับจะเป็นรูปดาบจะเป็นรูปดาบนะฮะตัวนี้จะเป็นการเพิ่มค่า ATK หรือว่าค่า Attackหรือว่าค่าพลังโจมตีนั่นเองครับเพิ่มไปแบบเพียวๆเลยซึ่งเซตนี้ก็เหมาะกับฮีโร่ที่เน้นความรุนแรงนะครับของสกิลคืออาจจะตีไม่บ่อยหรือว่าตีไม่ได้รัวเท่าแต่โยนสกิลไปทีตุ้มแตก
ง่าคอขักคอขาดอะไรก็ว่ากันไปเหมาะกับคนที่อยากให้สกิลของตัวละครนั้นแรงโบ๊บ้านะครับก็ใส่เซตนี้ไปเลยนะฮะหรือจะคอมโบกับเซตคริติคอลเมื่อกี้ก็ได้นะอาจจะใส่คริติคอล3ชิ้นแล้วก็ใส่เซตนี้2ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มความแรงของคริติคอลไปด้วยนะฮะต่อไปนะครับรูปนาฬิกาทรายอันนี้เดาไม่ยากเลยก็คือการลดคูลดาวน์สกิลซึ่งเซตนี้นะครับก็จะเหมาะกับพวกซัพพอร์ตที่ต้องการที่จะใช้สกิลรัวๆนะมีสกิลที่ป่วนๆเช่นโยนสกิลไปทำให้ศัตรูตาบอดลบดีเฟนส์ลบพลังโจมตีหรือว่าฮิลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกซัพพอร์ตเลยเพราะว่าซัพพอร์ตเนี่ยไม่ต้องการความแรงอยู่ฮะต้องการให้สกิลออกได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นผลดีกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งอันนี้ง่ายๆเลยครับต่อไปเซตนี้นะครับจะเป็นรูปเหมือนเขาเรียกอะไรลูกศรทะลุโล่นะฮะก็คือเซตเจาะเกราะนั่นเองเซตนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันไม่มีดอกในด่านนะครับมันจะมีแค่ผ่านเควสหรือว่าคราฟเอาเท่านั้นนะครับจะไม่มีการฟาร์มเราได้เซตนี้นะฮะเห็นที่ผมได้มานี่คือผมไปคราฟเอามาหมดเลยนะฮะกะจะมาลองใช้ดูซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ดีนะครับสำหรับฮีโร่ที่ต้องการความรุนแรงสุดๆไปเลยนะฮะเป็นโจมตีเป้าเดียวอยากให้มันตายไวๆนะครับก็ใส่เซตนี้เข้าไปเลยเพียงแต่ว่าเซตเนี่ยจะมีผลนะครับก็ต่อเมื่อฮีโร่ของเรามีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงแล้วนะฮะใส่ในช่วงต้นเกมเนี่ยพลังโจมตียังน้อยอยู่มันยังไม่ค่อยเห็นผลนะคุณผู้ชมเพราะงั้นเซตนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวละครที่มีระดับค่อนข้างสูงขึ้นไปแล้วนะฮะหรือว่ามีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆแล้วยิ่งใส่ถึงจะเห็นผลนะฮะหรือจะไปคอมโบกับสกิลไอ้กับเซตคริติคอลก็ได้นะครับคือคิด้วยตีเจาะเกราะด้วยนะครับจะได้แรงยิ่งขึ้นนะต่อไปนะครับผมเซตสุดท้ายของไอเทมนะครับจะเป็นรูปคนเบ่งพลังแล้วก็มีลูกศรขีดๆขึ้นข้างๆนะครับอันนี้ก็คือใส่เข้าไปแล้วจะทำให้เลเวลสกิลของเราเนี่ยเลเวลอัพขึ้นทันทีแต่ไม่เกินเลเวล10นะฮะคือมันจะสูงสุดของเลเวลสกิลเนี่ยมันจะที่ผมกดดูมันจะเลเวล12ใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะใส่ไปแล้วไม่เกินเลเวล10นะครับคือดีมากๆเลยนะสำหรับอันนี้สำหรับใครที่อยากให้สกิลของเราเนี่ยมันแรงๆแต่ว่าเลเวลของฮีโร่เราเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับใส่เข้าไปเนี่ยรับรองได้เลยว่าแรงสะใจแน่นอนนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเซตของไอเทมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเซตของเครื่องประดับต่อเลยดีกว่านะครับจะได้จบในคลิปเดียวยาวหน่อยนะคุณผู้ชมแต่บอกได้เลยว่าละเอียดมากๆนะฮะแม่นยำ 100% มาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเป็นรูปมือแล้วก็มีรูปบวกอันนี้ก็คือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราได้รับการฮีลนะฮะจะทำให้ฮีลเนี่ยแรงขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าใส่ให้อีวานมีสกิลฮีลของตัวเองหรือว่าอีวานได้รับสกิลฮีลจากคนอื่นนะครับอัตราการฮีลเนี่ยจะสูงขึ้นเหมาะกับพวกที่อยากได้รับพลังชีวิตเยอะๆหรือว่ามีสกิลที่ฮีลตัวเองแรงอยู่แล้วอย่างเช่นเอวานนะครับเพราะว่ามันฮีลตัวเองเนี่ยตามค่าพลังป้องกันใช่ไหมใส่นี้เข้าไปยิ่งฮีลแรงกว่าเดิมอีกนะครับยืนได้นานขึ้นส่วนในนี้นะครับจะเป็นรูปโล่แล้วก็มีขีด3ขีดอยู่ข้างบนนะครับสกิลเซตนี้เนี่ยมันจะคือการลดค่าความเสียหายที่ตนเองได้รับนะครับหรือว่า reduce damage นั่นเองก็คือโดน damage มาเท่าไหร่ก็ลดลงไปตามจำนวนที่ใส่เข้าไปนะครับตรงตัวไม่ยากนะฮะต่อไปอันนี้นะครับผมจะเป็นรูปดาบแล้วก็มีเหมือนเป็นดาบอยู่ข้างๆนะฮะเป็นอันเล็กๆอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม damage นะครับหรือเพิ่มค่าความเสียหายอันข้างบนจะเป็นการลดค่าความเสียหายอันนี้จะเป็นการเพิ่ม damage นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันเป็นการเพิ่ม damage ไม่ใช่การเพิ่ม ATK หรือว่า attack นะฮะคือตัวนี้จะเป็นการเพิ่ม damage จากการโจมตีของเราหรือว่าการใช้สกิลของเราที่มันออกไปจากตัวเราแล้วอย่างเช่นออกไป 1,000 เพิ่มไอ้ตัวนี้เข้าไปก็จะแรงขึ้นนะครับ
จะไม่ใช่ค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเรานะเพราะงั้นแสเนี่ยจะทำให้สกิลโดยรวมหรือว่าการโจมตีโดยรวมของเราแรงขึ้นนะต่อไปนะครับเซตนี้นะฮะจะเป็นรูปเหมือนแบบนาฬิกานะครับเซตนี้เนี่ยมันจะเป็นการลดคูดาสกิลแบบมีเงื่อนไขนะฮะโดยเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเราใช้สกิลใดๆก็ตามที่เป็นสกิลแอคทีฟนะครับเป็นสกิลกดใช้เนี่ยจะมีโอกาส 50% ที่จะลดคูลดาวน์สกิลลงตามสัดส่วนของเซตที่เราใส่นะแต่ก็คือเงื่อนไขก็คือการใช้สกิลทุกๆครั้งนะครับมีโอกาส 50% ที่จะติดลดคูลดาวน์สกิลลงซึ่งมันลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จบไปสำหรับเซตนี้นะฮะใครที่ใช้สกิลรัวๆใส่นี้เข้าไปเนี่ยใส่เซตคูดาวไปอยู่แล้วใส่นี้เข้าไปอีกยิ่งทำให้สกิลใช้ได้รัวๆแบบอันนี้อนาคตเห็นผลแน่ๆฮะต้องมีคนไปลองมาแน่ๆส่วนต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ยากเลยก็คือเพิ่มพลังป้องกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นเซตที่เอามาเพื่อตัวแท้งจะได้ถึกกว่าเดิมอีกนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเพิ่มค่า ATK นะครับหรือว่าเพิ่ม Attackต่อไปอันนี้เหมือนเดิมจบไปแล้วนะครับแต่มันจะมีพวกเนี่ยฮะมันจะเริ่มพอไปสีแดงมันจะเริ่มมีพิเศษแล้วนะครับอย่างเช่นเซตนี้นะฮะเซตนี้จะเป็นการลดเวลาการติดดีบัฟนะครับคือเวลาเราติดดีบัฟอย่างเช่นติดไฟไหม้ติดบ้ายติดสตันอะไรประมาณเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลดระยะเวลาการติดทำให้เราเนี่ยหายจากอาการผิดปกติไวขึ้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปโล่นะฮะเป็นโล่เหมือนแบบรังผึ้งอันนี้ก็คือเป็นใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทำการสร้างโล่เป็นบัฟนะครับเป็นโล่ดูดซับความเสียหายนาน10วินาทีแล้วก็ไอ้เครื่องประดับนี้นะครับจะมีคูลดาวน์อยู่40วินาทีคือถ้าเกิดว่าเราใช้ไปคือมันใช้เองอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะมีคูลดาวน์ของมันเองอัตโนมัติ40วินาทีเหมือนกันสร้างโล่ดูซับค่าความเสียหายนะฮะต่อไปอันนี้เหมือนเดิมนะครับอธิบายไปแล้วอันนี้เหมือนเดิมมันจะเริ่มมีประหลาดขึ้นยิ่งไอเทมแรเท่าไหร่มันจะเริ่มประหลาดขึ้นอย่างอันนี้นะครับผมอันนี้นี่เฟี้ยวมากเลยนะฮะเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บการโจมตีปกติของเราจะเป็นการกระจายเดเมจนะครับเหมือนกับเดลโลนหรือว่ายอนฮีที่โจมตีปกติของเขาเนี่ยตัวไหนที่โดนโจมตีนะครับจะทำให้ตัวที่อยู่รอบๆภายในระยะวงกลม4เมตรรอบตัวศัตรูเนี่ยโดนเดเมจไปด้วยซึ่งไอเทมนี้ก็เหมือนกันประเด็นคือถ้าใส่ครบ3เซตเนี่ย 100% เลยนะคุณผู้ชมกระจายเดเมจ 100% บ้าไปแล้วคือถ้าเกิดว่าตัวตีใกล้แรงๆอย่างเช่นพวกเดลอนเซอินหรือว่าจะเป็นเรเชลนะฮะใส่เข้าไปโดยเฉพาะไอรีนนะครับไม่อยากจะคิดภาพคุณผู้ชมรัวๆเลยนะรัวๆเลยยิ่งตัวที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวที่การโจมตีปกติมีเงื่อนไขอ่ะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะอย่างเช่นพวกเรเชลตีปกติมีโอกาสตีดับเบิลใส่เข้าไปนี่น่าจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นหรือว่าตีติดคริติคอลนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการลดเขาเรียกว่าอะไรลดคูลดาวน์แบบมีเงื่อนไขเหมือนกันอีกแล้วนะฮะคือมันเป็นการรีเซ็ตเลยคุณผู้ชมทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสที่สกิลที่เราใช้เนี่ยถูกรีเซ็ตซึ่งเงื่อนไขก็จะตามเซตเลยอย่างเช่นอันนี้นะครับใส่ครบ3เซตมันมีโอกาส 12% ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์หลังจากการใช้สกิลโอ้โหอันนี้ก็โคตรดีเลยนะคือไม่ต้องมาลดคูลดาวน์แล้วคือมีโอกาสไปเลยที่จะแบบได้ใช้สกิลซ้ำนะครับเป็นอะไรที่เกรียนมากๆเลยนะสำหรับเครื่องประดับเกมนี้ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปศรขึ้นแล้วก็มีเหลี่ยมๆอยู่ขอบๆนะครับ4มุมอันนี้ก็จะเห็นกันในสกิลพวกไอตัวบัฟอะไรตัวหมิงนะฮะก็คือการที่เมื่อเราโจมตีปกติจะมีโอกาสนะครับเพิ่มเกรดอันติแต่ถ้าเกิดว่าใส่เครื่องประดับอันนี้เมื่อเราใช้อันตินะครับ
จะมีโอกาสทำให้เกรดอันติเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่มีโอกาสเลยแหละคือเพิ่มเลยทันทีนะครับแต่ว่าติดคูลดาวน์นะครับติดคูลดาวน์20วิคือเมื่อเราใช้อันติไปปุ๊บเกรดเราเพิ่มขึ้นทันทีสมมติใส่ครบ3เซตจะเพิ่มขึ้น 25% ทันทีแล้วก็ติดคูลดาวน์20วิซึ่งผมว่าติดคูลดาวน์20วิเพียงพอที่จะทำให้ได้ใช้สกิลอันติใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็มีปีกอันนี้เกรียนมากเลยนะฮะเราจะเห็นบัฟนี้ได้ในตัวฮีโร่สไปค์มันก็คือบัฟอมตะนั่นเองเมื่อใส่ไอเทมชิ้นนี้เข้าไปก่อนที่เราจะตายนะครับเมื่อ HP เราต่ำกว่า 10% มันจะทำให้เราเนี่ยได้รับสถานะอิมมอร์ทัลนะครับหรือว่าอมตะเมื่อได้รับสถานะ นี้แล้วนะครับมันจะอยู่นาน6วินาทีภายใน6วินาทีเนี่ยเราจะไม่ตายเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะโดนตีโดนยำปูยี่ปูยำอะไรแค่ไหนภายใน6วินาทีนี้เราจะไม่ตายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังจะเพิ่มอัตราความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราด้วยโอ้โหเป็นเซตที่เกรียนมากๆเลยนะฮะแต่คิดว่าถ้าสไปซ์ใส่น่าจะทับซ้อนกันนะเพราะมันเป็นบัฟตัวเดียวกันน่าจะใส่ทับกันไม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะอมตะนานขึ้นเหรอไม่น่าใช่โอเคต่อไปนะครับจะเป็นรูปปีกอันนี้ก็อยู่ในไอรีนร่างดำนะครับเป็นไอรีนดำก็คือเมื่อเราตายไปปุ๊บจะฟื้นคืนชีพหลังจากการฟื้นคืนชีพเนี่ยสกิลทุกอย่างของเราจะถูกรีเซ็ตแล้วก็ได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับคือฟื้นขึ้นมาไม่ใช่เลือดดำนะก็จะมีเลือดอยู่สังเกตได้ว่าถ้าใส่ครบ3เซตเนี่ยฟื้นขึ้นมาเลือดเต็ม 100% เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปกำปั้นอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ความเสียหายในการโจมตีปกติของเราเพิ่มขึ้นใส่ครบ3เซตเพิ่มขึ้น 100% โอ้ my goodness ตัวไหนมีผลโอ้หลายตัวเลยนะโคเจตโคเจตที่ตีใส่มาร์กแล้วแรงขึ้นหรือว่าพวกที่ตีใส่สถานะผิดปกติแล้วแรงขึ้นเป็นการตีปกตินะครับโดยเฉพาะเซอินโดยเฉพาะเซอินเลยนะฮะเซอินเนี่ยการโจมตีปกติของเขาถ้าไปอยู่ด้านหลังจะโจมตีแรงขึ้นใช่ไหมใส่อันนี้เข้าไปยิ่งแรงโดยเฉพาะถ้าเป็นเซอินล่างมืดการโจมตีที่ติดคริติคอลของเขาการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็ถ้าใส่เซตนี้เข้าไปยิ่งแรงขึ้นโอ้ไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับเป็นคอนติเนียสนะฮะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นรูปเหมือนรูปไฟนะฮะตัวนี้เนี่ยเกรียนมากๆเลยนะครับจะทำให้ตัวเองนะครับมีผลเป็นโล่นะฮะเป็นโล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำอันตรายใดๆกับเราได้ในขณะที่โล่อันนี้กลางอยู่เหมือนเป็นโล่อมตะนอกจากนั้นนะครับจะไม่โดนผลของสถานะผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเลยโหเกรียนมากอันนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่10วินะฮะอันนี้โคตรดีเลยแต่มันกันแป๊บเดียวนะเนี่ยใส่1เซตกัน2วิใส่ครบ3เซตกัน6วินะครับแต่คูลดาวน์แค่10วิเองอย่างเกรียนเลยอันนี้ก็เพิ่มเกรดมาเถอะอันนี้ตรงกันข้ามกันนะฮะเป็นสีแดงก็คือการลดเกรดนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้อันติไปเนี่ยจะทำการลดเกรดของศัตรูนะฮะใส่อันติไปแล้วปุ๊บเกรดศัตรูโดนลดทันทีหมดแล้วนะครับผมสำหรับเซตไอเทมแล้วก็เซตของเครื่องประดับยาวหน่อยนะแต่บอกได้เลยว่าละเอียดยิบมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจAlive A Channel หรือว่าเข้ามาที่กลุ่ม7 Night to Thailand by Alive A ได้นะครับในทาง Facebook หรือว่าจะสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube เลยก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้แบบแน่นเอียดเข้าไปเลยนะสำหรับช่องนี้ Alive A Channel วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ